ด้านกรมการค้าภายในก็สั่งตรวจสอบสถานการณ์สินค้าในพื้นที่น้ําท่วมนะครับเพื่อเป็นการป้องกันการชวยโอกาสปรับขึ้นราคาพร้อมทั้งได้มีการประสานไปอย่างห้างร้านจัดสินค้าให้เพียงพอและช่วยการจัดโปรโมชั่นลดภาระให้กับประชาชนด้วยนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในบอกว่าจากการประชุมร่วมกันกับห้างค้าส่งค้าปลีกห้างท้องถิ่นร้านสะดวกซื้อ ห้างจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างสมาคมขนส่งสินค้านำเข้าและส่งออกสมาคมรถบรรทุกที่เป็นภาคีเครือข่ายได้รับแจ้งว่าสาขาในพื้นที่ยังไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและสามารถเปิดให้บริการได้ตามปกติโดยยืนยันว่าสต็อกสินค้ามีเพียงพอไม่มีการปรับขึ้นราคาแต่อย่างใดขณะเดียวกันยังได้จัดโปรโมชั่นลดราคาสินค้าเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วย อธิบดีกรมการค้าภายในได้กำชับทุกห้างร้านหากมีปัญหาในการจัดส่งให้แจ้งกรมเพื่อจะได้ประสานหน่วยงานราชการในพื้นที่หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมนเข้าช่วยเหลือแก้ปัญหาการขนส่งและขอให้ดูแลปริมาณสินค้าอย่าให้ขาดแคลนโดยเฉพาะของใช้จำเป็นวัสดุอุปกรณ์ในการซ่อมแซมและทำความสะอาดด้านผู้ประกอบการขนส่งทางภาคเหนือก็ยืนยันว่า การขนส่งสินค้ายัางไม่ได้รับผลกระทบแต่อาจมีน้ําท่วมในเส้นทางสายรองบ้างแต่ยังสามารถขนส่งสินค้าได้พร้อมกับเตรียมแผนรับมือด้วยเส้นทางสำรองไว้แล้วนายวัฒนาศักดิ์บอกด้วยว่าหลังจากน้ําลดจะให้สําน,านักงานพาณิชย์จังหวัดจัดสินค้าถุงฟ้าราคาประหยัดเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้วยและเน้นย้ําผู้ค้าต้องปฏิบัติตามกฎหมาย กรณีไม่ติดป้ายแสดงราคามีโทษปรับไม่เกินหมื่นบาทกรณีจำหน่ายสินค้าแพงเกินควรมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน1ส0 0 0 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ